สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพจคุณป้าขาเลาะ519แล้วก็ช่อง TikTok คุณป้าขาเลาะนะคะรวมทั้งช่อง YouTube คุณป้าขาเลาะด้วยวันนี้จะมารีวิวเนื้อทุเรียนร้านป้าน้อยตลาดเนินสูงแกเองเละๆหน่อยแกไม่เป็น เขาให้ลูกดิบมานะคะมาสุกที่บ้านมันก็จะภาษาเราปอกไม่เป็นเนาะเละๆหน่อยแต่ว่ามันสวยภูมันสวยเนื้อมันก็สีสวยนะเนื้อสวยภูสวยรสชาติอร่อยมากกินด้วยกันอันนี้ร้านป้าน้อยเป็นร้านค้าส่งนะไม่ใช่ร้านค้าปลีกนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าถ้าไปที่นู่นน่ะขายปลีกไหมลูกนึงเขาก็ขายนะแต่ต้องเลือกเอาที่สุกนะแต่เขาไม่ได้แกะให้นะต้องมาแกะเองนะแกะเป็นก็ได้กินแกะไม่เป็นก็ได้กินแบบเละๆแบบคุณป้านี่แหละค่ะอันนี้ให้มาเขาบอก3วันก็3วันก็สุกนะสุกแล้วมากินกันเลยวันตายก็ช่างมันนะคะตายอิ่มตายพีจ้าคุณผู้ชมเจ้าขาดูเนื้อนะดูเม็ดนะแก่จัดกินทุเรียนสะใจมากปีนี้เนื้อสุกกำลังกินมันหวานหอมอร่อยเขากินไม่ยาวนานนะเพราะว่าจะไปลง TikTok ด้วยลงเพจก็ลงได้ไม่เกิน5นาทีไม่เป็นไรเพจกำพร้าย่อยบิวอ่ะพอแล้วแต่ยอดผู้ติดตามไม่ครบคุณผู้ชมช่อง YouTube อ่ะช่วยไปกดติดตามให้หน่อยนะเพจคุณป้าขายแล้ว519แฟนเพจ Facebook จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอันนี้ก็น่ากินปูนี่ก็น่ากินปูไหนก็น่ากินกับโชว์คุณผู้ชมดูเม็ดเนื้อน่ากินมากเลยจ้ะอร่อยจริงนะผู้เรียนปีนี้มันแบบว่ามันแก่จัดตอนเนี้ยแต่ถามว่าหวานเจี๊ยบมากมันก็หวานแต่ฝนมันเยอะไปหน่อยปีนี้มันไม่หวานแบบซับซ่านตึงใจมากแต่หวานแบบมันก็ดีแล้วนะกินสัก2เม็ดเบาหวานก็ยังไม่ค่อยน่ากลัวพุ่งปี๊ดไป 4-500เม็ดครึ่งนะป้าแกะ2เม็ดใช่ไหมเม็ดหนึ่งพอเวลาไปแล้ว4-5นาทีโอ้ยอร่อยหอมหวานกินเนื้อเนี้ยเขาเรียกเลยไก่ฉีกมาหน่อยนึงอ
สวรรค์ไปแล้วไปนะรัก FC ทุกคนนะฝากอย่าลืมฝากไปติดตามเพจแล้วก็ TikTok ด้วยนะคุณป้าหาเลาะเหมือนกันแต่เพจเนี่ยต้องมี519เพราะถ้าคุณป้าหาเลาะมันจะมีอีกเพจนึงไม่รู้เพจใครก็เลยตั้งให้มันเป็น519ให้มันไม่ซ้ำกันนะห้านาทีหกนาทีไปแล้วขอบพระคุณที่รับชมรีบสวัสดีค่ะ